ดูทางเข้านะครับท่านผู้ชมแอดเวนเจอร์น่าดูเลยนะครับตื่นเต้นและสนุกด้วยนะครับได้เล่นเกมได้เล่นเกมแบบธรรมชาติธรรมชาติหลังนี้แหละครับคืนนี้นอนที่นี่นะครับหักศอกหน้าดูเลยอ่ะครับตอนนี้เดี๋ยวบอกจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในห้องนะครับเข้าไปดูในห้องนะครับเดินป่ะเดินเดี๋ยวมาเดินเดี๋ยวมาเดินไม่ซื้อแพงแล้วราคาแล้วเราอยู่เราติดอยู่ซื้อไหมอ่ะน้ำผลไม้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2305แล้วเลี้ยวซ้ายเย้เย้ว้าวว้าวอันนี้คือตรงนี้คือมันมีที่จอดแต่เราจะเข้าไปข้างในสวนป่าชุมชนแถวนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีไอ้รถอันเนี้ยรถสี่ล้ออันเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีชิงช้าให้เล่นแล้วก็มีถ่ายรูปบนมือเนาะบนมือแล้วก็มีรถที่มันไหลจากลงเขารถไม้อะหน่วยเดี๋ยวบอกแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปทางนู้นนะครับนี่ยืนตรงนั้น1 2 3 1 2 3เดี๋ยวหันหน้ามาดิถ่ายไปอีกก็ได้นี่จะได้จับเราเหล็กแถวเลยดิชี้ตาที่ไปฝ่ายที่ไปฝ่ายตาไทยหน่อย3ไปไปเที่ยวต่อไปถ่ายรูปตาครับให้ผ่านน้ำค้างเข้าไปนะครับเดินผ่านน้ำค้างเข้าไปด้านในนะครับรถไม่ต้องคนเลยเดินสบายในนี้คันคนเดียวเท่าไหร่คันเดียว40 บาทครับเที่ยวรอบเดียวเหรอครับ3 รอบอ๋อ3รอบแรกมาถึงที่นี่นะครับรอบ2รอบ3ให้เราลากช่วยกันลากรถถ้าเราไม่ลากก็
ทิ้งไว้ที่นี่แล้วนะครับครับอันนี้ไปขึ้นตรงนู้นเลยใช่ไหมเอาตัวไปเล่นรถด้านบนนะครับที่ไปขึ้นไปข้างบนครับรถที่หนึ่งรถจะอยู่ด้านบนนะครับน้องไม่ต้องลากนี้ขึ้นไปนะครับครับรถจะอยู่ด้านบนนะครับรอบแรกรถอยู่ด้านบนครับสวยนะก็ได้เดี๋ยวจะนั่งคันนี้นะครับ40 บาทเห็นไหมเดี๋ยวไปขึ้นนั่งข้างบนเห็นไหมอันนี้คือเบรกใช่ไหมครับนี่คือเบรกซึ่งเมย์ก็หาตัวแล้วเชื่อเนี่ยไว้นี่เลยเชื่อไว้นี่เลยถ้าเดี๋ยวใช้เดี๋ยวขอใช้เองอ๋อโยกซ้ายหรือขวาเองโอเคไปเลยเข้าขาเราเลี้ยวเฮ้ยวิเดี๋ยวคอยก่อนคอยให้เขาไปก่อนหรือว่าเราลงไปก่อนนะทั้งนี้เนี่ยมันสนุกไปดูชิงช้ากันนะนู่นเห็นไหมเห็นเขาเล่นชิงช้ากันเปล่าชิงช้าเชอรี่แม่น้องขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมแข่งกันนู่นนะครับแข่งกันที่สุดนะรอบเลยที่ห้ารอบเลยนะครับตีตัวไว้นะครับตีตัวไว้ตีตัวไว้ตีตัวไว้นะครับอย่ายืดตัวนะครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือชิงช้าอยู่นานนะครับนั่งนะคนละ40 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมบรรยากาศจุดชมวิวตรงนี้นะครับที่ป่าชุมชนนี่ตรงนี้ก็เป็นมุมจุดชมวิวเนาะ
โหเหมาะเหมือนกันเน้อเหมาะเหมือนกันเน้อสวยงามส่วนมากนะเรามาแถวนี้นะก็จะเห็นพวกภูเขาสวยๆงามๆเนาะบรรยากาศดีๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บาเช็คกำลังจะลงไปที่บ้านพักนะครับห้องพักสำหรับคืนนี้นะครับที่เขาค้อและดูทางเข้านะครับท่านผู้ชมแอดเวนเจอร์น่าดูเลยนะครับตื่นเต้นและสนุกด้วยนะครับได้เล่นเกมได้เล่นเกมแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่ครับในนี้มันเหมือนกันอยู่ในหุบเขานะครับท่านผู้ชมอยู่ช่วงจุดจุดชมวิวใกล้ๆกันนี่เองนะครับนี่เราพักอยู่ที่ไหนนะพ่อแพงฮิลอะไรนะฮิลฟอร์ฮิลฮิลฟอร์ฮิลนะครับอ่านยากไปยากบอดก็ฮิวฟอร์ฮิวเลยมีลาปันเยอะอันนี้มีครับหลังขวานี่เพิ่มที่หน่อยนี่ข้างบนนี่ถ่ายหลังนี่แหละครับคืนนี้นอนที่นี่นะครับนี่ครับคืนนี้เรามานอนกันที่นี่นะครับชื่อว่าฮิวฟอร์ฮิลHill for Hill Hill for Hill Hill for Hill อ่านยากอ่านเย็นแล้ว Hill for Hill โอเคเดี๋ยวไปฮะเช็คอินกันนะครับเดี๋ยวหักสอกเข้านี่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่เฮ้ยหมูกระทะมาส่งกันอ่ะเข้าได้เนี่ยหักศอกหน้าดูเลยอ่ะมีการเต้นด้วยไปเรื่อยๆแล้วหมูกระทะมาพอดีเลยเดี๋ยวจะเข้าไปตรงหน้าบ้านเราเลยบีบแต่เลยเขารู้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวบอกจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในห้องนะครับเข้าไปดูในห้องนะครับนี่เข้าดูข้างในนะครับห้อง 3,000 บาทนะครับก็จะมีเตียง2ชั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ชั้นนะครับแล้วก็จะมีระเบียงข้างหน้าประมาณนี้ครับนี่กับบรรยากาศคืนละ 3,000 ครับที่นี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับในช่วงเวลาเราว่างๆเราก็มาเดินเล่นในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาเขาค้อนะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมโอ้น้องไม่มีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยสวยด้วยสวยอ่ะสวยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมมันก็อยู่ใกล้ๆกับที่บอยแจ็คพักอ่ะเนี่ยวิวดีดิคอยพาที่เดียงลูกกระตาว้าวโอ้ตรงนี้มันเหมือนกระม่อนแจ่มเลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้สวยแล้วเดี๋ยวตอนเช้าตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับเนี่ยที่เราเห็นทะเลหมอกก็อยู่แถวๆเนี่ยน้องตรงจุดชมวิวก็อยู่ประมาณตรงโน้นไม่ใช่ดิจุดชมวิวตรงนี้ป่ะจุดชมวิวอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ระหว่างนี้ไปเราเดินไปกระป๋องที่สะอาดนะพี่กระป๋องที่สะอาดนะ
ของเล่นหลังไม่ได้ทำอะไรเลยดูนี่มาทำท่าชี้แน่นในสิ่งที่ขาดว่าที่หมูกระทะนะครับสำหรับอาหารหลักของนักแคมปิ้งถาดบะเริ่มเมื่อคืนนี้นะครับจะกินให้หมดปลาเผาเกลือหมูกระทะค่ำคืนนี้เฮ้ยโอ้ยบรรยากาศหมอกไม่ใช่หมอกควันก็เมื่อกี้พอให้อ๋อว้าวๆๆๆอาเจนะฮายายาชายใช่ฮายายาชายโอเคดิทะเลหมอกทะเลหมอกตอนเช้าอีกวันหนึ่งนี่ตรงที่พักอะดูดิว้าวเหมาะขนาดโอ้โหสุดยอดเลยอื้อหือนี่สวยงามอากาศก็เย็นอื้อหือโอ้โหมีแต่โอ้โหเหมาะขนาดอะWhat?